บวกกันเป็นดินเดียวให้พอใน
องเส้นตรงเราทั้งพร้อมจะพร้อมกันได้ไหมบวกกันเป็นดินเดียวให้พอได้สุขใจไม่ต้องเหนื่อยเกินไปอย่างที่เป็นมาช่วยกันทำความดีให้พอได้สุขใจไม่ต้องเหนื่อยเกินไปอย่างที่แล้วมาขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยขอถวายความเคารพพระเถรานุเถระจริญในธรรมญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านขอนำท่านผู้ชมเข้าสู่รายการจริยธรรมสัญจรจากทางสถานีโทรทัศน์ดีดีทีวีวันนี้ทีมงานวัดป่าจริยธรรมได้นำท่านผู้ชมมาชมมาอยู่ในบรรยากาศของสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเลยที่นี่มีชื่อที่นักท่องเที่ยวทราบในชื่อเสียงดีว่าชื่อว่าคุณหมิงเมืองไทยอยู่ที่ตำบลพวนพุอำเภอหนองหินจังหวัดเลยและอาตมาก็ได้กราบอาราธนาท่านอาจารย์พระครูอุดมวรานุวัฒน์เจ้าอาวาสวัดศรีอุดมวงศ์มาร่วมสนทนาธรรมกันในบรรยากาศด้านหลังซึ่งกำลังแดดล่มลมก็กำลังคล้อยตกไปแล้วนะตอนนี้ท่านพระอาจารย์พระครูนั่งร่วมสนทนาอยู่ด้วยขอกราบนมัสการพระอาจารย์ครับครับครับนิมนต์ได้ทักทายกับครูบาอาจารย์ทางสถานีโทรทัศน์ท่านผู้ฟังแต่พระรัตนตรัยกราบคารวะพระมหาเถรานุเถระทุกรูปทุกวัดในความรับอย่างสูงยิ่งขอความสุขความเจริญจงบังเกิดขึ้นมีแต่เราญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายด้วยกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ในวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีๆอีกวันหนึ่งที่มาสัญจรออกรายการที่คุณหมิงเมืองไทยคุณหมิงเมืองไทยพระอาจารย์คนชาวบ้านนี่จะรู้จักดีว่าเป็นชื่อว่าคุณหมิงเมืองไทยเลยใช่ไหมคือบ้านที่หมู่บ้านนี้เขาเรียกหมู่บ้านอะไรนะไม่มีไม่มีชื่อหมู่บ้านแต่ว่าอยู่ในเขตตำบลพลพุบ้านอะไรพระหวายแต่เขาเรียกเขาจะพูดกันติดปากว่าคุณหมิงเมืองไทยครับเป็นแบรนด์นั่นแหละเป็นบรรยากาศอย่างนี้เนี่ยท่านผู้ชมสามารถถ้าหากว่ามาจังหวัดเลยก็มาแวะเที่ยวชมกันได้ครับนะคือที่มานั่งพูดคุยกันอยู่ตรงนี้เนี่ยก็มีวัตถุประสงค์ว่าเราสัญจรไปในที่ต่างๆไม่เฉพาะแต่ที่วัดอะแต่ว่าก็จะเอางานของวัดของพระศาสนาที่ทำงานเกี่ยวข้องกับทางบ้านเมืองพระอาจารย์โดยเฉพาะแล้วเนี่ยช่วงนี้ใกล้แล้วครับใกล้จะถึงวันที่ปวงประสงค์นี้ก่อนทั่วทั้งประเทศจะจัดปฏิบัติธรรมหรือว่าทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราครับครับทางวัดศรีอุดมวงศ์เนี่ยมีกิจกรรมอะไรอย่างไรนิมนต์ท่านพระอาจารย์ได้พูดคุยหรือว่าบอกกล่าวให้ญาติธรรมสาธุชนได้ทราบในช่วงนี้ก็หลังจากออกพรรษามีบุญกฐินต่างๆสังเกตเราไปตามอำเภอต่างๆเริ่มขึ้นธงสัญลักษณ์ครับขึ้นธงชาติแล้วก็ธงในหลวงสีเหลืองมีสัญลักษณ์ของในหลวงติดตามอบต.อำเภอต่างๆเริ่มจัดซุ้มต่างๆอย่างจังหวัดเลยก็จะมีดอกดาวเรืองดอกบัวตองครับดอกคริสต์มาสเป็นช่วงก็ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พอดีเป็นซุ้มแล้วก็เริ่มจัดกันก็คือเข้าสู่สัปดาห์วันพ่อแห่งชาติครับเริ่มตั้งแต่1ธันวาเป็นไปทางวัด
หรือว่าทางจังหวัดเลยของเราเพราะงาน5ธันวามหาราชเรายกขึ้นเป็นงานทั้งประเทศครับพระอาจารย์เป็นทั้งประเทศแต่จังหวัดเลยเราก็จัดงานปฏิบัติธรรมเนี่ยครับเป็นประจำอยู่แล้วเป็นประจำโดยเฉพาะแล้ววัดศรีอุดมวงศ์เนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นตัวตั้งตัวตีเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ชาวจังหวัดเลยได้แล้วก็หนองบัวลำพูด้วยมาร่วมปฏิบัติกันใกล้ใกล้ใกล้คุณหมิงก็คือน้ำหนาวเขตติดต่อกันครับน้ำหนาวเพชรบูรณ์ด้วยเขตระยะทางจากนี่ไปนิดนึงประมาณสัก5-6โลก็เขตเพชรบูรณ์แล้วข้ามไปเพชรบูรณ์แล้วภูเขาเพราะนั่นคืองานงานเนี่ยเราจัดกันมามาอยู่นี่20 กว่าปีแล้วที่ออกไปสัญจรออกไปข้างนอกจากวัดงานนี้คือจะเป็นงานวัดธรรมดาเรายกระดับขึ้นเป็นงานระดับอำเภอระดับอำเภอและเป็นงานของจังหวัดระดับจังหวัดแล้วตอนนี้ภาคีคือใครนะแต่จังหวัดเลยทหารตำรวจพ่อค้าประชาชนคณะสงฆ์ทั้งธรรมยุทธภานิกายได้ร่วมกันแต่ตัวกับผมเองเรียกว่าต้องเป็นผู้ริเริ่มแล้วผู้ประสานงานประสานงานครับนำญาติโยมทำครับคือต้องยอมรับความจริงว่าคือถ้าเกิดงานไหนก็ตามถ้าเกิดไม่มีผู้นำที่จะเริ่มงานน่ะครับมันมองทิศทางไม่เห็นแต่นี้เราเริ่มจับทิศทางได้แล้วก็เราก็คือประสานงานทั้งคณะสงฆ์ทั้ง2ฝ่ายแล้วก็ส่วนข้าราชการตั้งแต่ผู้ว่าจังผู้ว่าแต่ผู้ว่าแต่จังหวัดแล้วก็นายอำเภอทหารตำรวจประคับประชาชนครับที่เราได้ทำงานมาปีนี้ก็ถือว่ายกเป็นปีที่6ปีที่6ที่ทำร่วมกับทางจังหวัดครับแล้วก็งานเราก็มีการคือปกติคืองานปฏิบัติธรรมที่ทุกที่เนี่ยคืองานบรรพ่อเนี่ยเขาก็จัดแค่วางพานพุ่มจุดเทียนชัยถวายพรเสร็จแล้วก็จบไม่เกิน3 ทุ่มครับแต่งานของเราเนี่ยคือเราเริ่มทำมามีพิเศษยังไงฮะกับ20 ปีพิเศษก็คือว่ามีการแสดงธรรมมีการบวชชีพราหมณ์บวชเนรขมะมีการบวชพระบวชพระด้วยบวชพระบวชเนรเฉลิมเกียรติมีการเดินเทิดพระเกียรติครับเดินตลอดรอบบริเวณอำเภอในอำเภออำเภอวังสะพุงไปรณรงค์ทุกพื้นที่ครับทุกอำเภอให้มาร่วมด้วยตำบลให้มาร่วมด้วยที่จุดศูนย์กลางครับปีนี้จัดที่ไหนครับอาจารย์ปีนี้ก็จัดอยู่ที่เดิมที่สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนวังสะพุงโรงเรียนหน้าสนามกีฬาโรงเรียนชุมชนวังสะพุงทำไมถึงเลือกตรงนี้ฮะพระอาจารย์พื้นที่กว้าง30สนามกีฬา30กว่าไร่32ไร่30กว่าไร่พอเพียงที่จะจุคนได้เป็นจำนวนหมื่นจำนวนแสน 30,000 40,000 แสนก็ได้ถ้าที่จอดแน่นๆก็เป็นแสนที่จอดรถเนี่ยคือกว้างพอช่วงยามเย็นอย่างเงี้ยช่วงประมาณงานวันที่5เนี่ยคือช่วงเวลา5 โมงเย็นเนี่ยช่วงแถวตลาดเรียกตลาดนาหลักครับหรือว่าตลาดลอตเตอรี่ฮะเส้นทาง8เลนเนี่ยจะว่างครับรถจอดได้รถบัสรถตู้รถอะไรจอดได้ยาวถึงสะพานถึงวัดศรีธมวงมันก็เลยเหมาะเวลาญาติธรรมจากต่างจังหวัดบ้างจังหวัดเดียวกันบ้างต่างอำเภอมารวมกันแล้วมีที่จอดรถมีที่นั่งฟังธรรมกันแล้วพื้นที่ของโรงเรียนก็เป็นแบบสนามกีฬาพื้นที่หญ้าครับบรรยากาศดีเสมอกันหมดเสมอกันหมดไม่มีสูงไม่ต่ำแต่ทีนี้ที่น่าสนใจผมก็มาร่วมด้วยทุกปีแต่ว่าที่น่าสนใจที่อยากจะให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่กำลังรับชมรับฟังอยู่ทางบ้านได้เห็นภาพเนี่ยก็คือว่าเราตั้งเวทีขึ้นเหมือนกับเวทีคอนเสิร์ตเลยนะพระอาจารย์ก็เวทีคอนเสิร์ตอยู่แล้วแหละคือเอาเวทีของคอนเสิร์ตมาเลยคอนเสิร์ตมาเวทีหมอลำที่ว่ากว้างนี่ใหญ่ๆเลยกว้างนี่คือประมาณ19 เมตร20 เมตรครับตัวเวทีแล้วก็ตัวตู้ลำโพงซ้ายขวาบวกเสร็จบวกลบคูณหารคือประมาณ26-28 เมตรสามารถที่จะมองไกลๆเห็นชัดเจนแล้วก็ยังมีจอโปรเจคเตอร์ที่จะถ่ายทอดโอ้โหมันงานใหญ่มากเลยงานใหญ่เพราะว่าเราคือว่าความมุ่งหมายของพระที่ทำงานโยมที่ฟังอยู่ชมอยู่ก็ต้องยอมรับว่าเราเห็นคอนเสิร์ตใหญ่การบันเทิงอ่ะบันเทิงใหญ่ๆเราทำไมเขาทำได้ทำเพื่องานไอ้ทำเพื่อสถาบันนะสถาบันเบื้องสูงงานวันสำคัญอ่ะครับถือบ่งบอกถึงความเป็นชาติครับพระพุทธศาสนาพระมหากษัตริย์สามสถาบันหลักนี่ต้องอยู่ด้วยกันครับเราทำครั้งเนี้ยคือพระสงฆ์คณะสงฆ์ของจังหวัดเลยนะทั้งจังหวัด
ทั้งจังหวัดในนามของคณะสงฆ์จังหวัดเลยเพราะว่ามีครูบาอาจารย์หลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดรองจังหวัดทั้งฝ่ายธรรมยุทธและมหานิกายได้นิมนต์กราบนิมนต์มาร่วมในพิธีกรรมครั้งนี้ด้วยแล้วก็ข้าราชการทุกภาคส่วนตั้งแต่ผู้ว่ารองผู้ว่าครับผมทหารครับตำรวจแต่ทีนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยและที่เราจัดวันที่4และวันที่5ธันวาคมเนี่ยอาจจะตรงกับทางภาคส่วนของราชการบางจุดก็บางผู้นำถ้าอาจจะมาไม่สะดวกท่านก็จะส่งตัวแทนมาร่วมกันอย่างนี้ทุกปีปกติเราจัดวันที่4นะคือเป็นการหลีกทางให้กับหัวหน้าส่วนราชการเพราะว่าคือหัวหน้าส่วนเขาจะจัดวันที่5ตอนเช้าตักบาตรแล้วตอนเย็นเขาก็มีการจุดเทียนชัยถวายพรที่ศูนย์ราชการทุกอำเภอครับเราก็เลยจัดวันที่4เพื่อที่จะให้ทุกภาคส่วนนั้นมาร่วมกิจกรรมกันอย่าให้มีคือจุดมุ่งหมายของกับผมเองหรือว่าทีมงานครูบาอาจารย์ครับสภาพุทธบริษัทจังหวัดเลยหรือว่าทั้งหัวลำพูด้วยทั้งหัวลำพูด้วยทั้งสองจังหวัดเนี่ยคือจุดมุ่งหมายของพระเองของโยมเองเนี่ยมีความคิดตรงกันว่าอยากให้งานเหล่านี้เป็นการหล่อหลอมถือวันที่5ธันวาเนี่ยเป็นงานเหมือนกับความสุขของประชาชนอ่ะมวลความสุขประชาชนทุกครั้งเนี่ยคือเมื่อจัดถึงวันที่5ปั๊บเนี่ยคือคนไทยจะมีความสุขครับผมทำเพื่อพ่อทำเพื่อถวายพระพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็พระองค์ท่านเนี่ยกำลังมีสุขภาพต่างๆที่เรากำลังเป็นห่วงอยู่ก็ขอให้พลานามัยสมบูรณ์ขึ้นแข็งแรงขึ้นเหมือนกับคณะสงฆ์ประเทศไทยเนี่ยเขาจะมีวันที่เราสวดมนต์โคจังโคเพื่ออะไรเพื่อเหมือนการก็เรียกว่าเสริมบารมีเสริมอายุวัฒนะอายุต่อความเข้มแข็งให้กับพระองค์ท่านครับคณะสงฆ์ประเทศไทยแล้วทีนี้ถ้าหากว่าลูกๆทำดีเป็นภาพรวมออกไปแล้วยิ่งทราบว่าได้รับความเมตตาจากสถานีโทรทัศน์ DD TV จะมาถ่ายทอดสดให้ด้วยถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา5โมงหรือ4โมงครึ่งเป็นต้นไปนะบันทึกภาพ16นาฬิกาบันทึกภาพตั้งแต่เย็นแล้วก็ห้าโมงเย็นเราปล่อยสัญญาณไปทั่วโลกแล้วก็ตลอดทั้งคืนเลยจนถึงเช้าตักบาตรนู่นสองโมงเช้าปิดกล้องปิดกล้องสองโมงเช้าสามารถดูได้ทั่วโลกช่อง232ติดตามได้ช่อง232คือถ้าหากว่ามีเครื่องรับของPSI เนาะชัดล้านส่วนมากแล้วจะมีกันทุกบ้านตามที่ดูอยู่นะจานดำเนี่ยปรับไปที่ช่อง232ก็จะเห็นการถ่ายทอดสดในงานครั้งนี้ครับทีนี้ลักษณะงานนะพระอาจารย์พอมารวมกันแล้วเนี่ยที่บอกว่าจัดแตกต่างกับทางส่วนของราชการเนี่ยเพิ่มเติมของทางภาคส่วนราชการก็จะมีวางพานพุ่มใช่ไหมฮะถวายพระพรแล้วก็ร้องเพลงสดุดีมหาราชาเพลงชาติไทยมีการแสดงการแสดงการแสดงของเด็กๆเยาวชนหน่วยงานองค์กรที่จะแสดงออกถึงความจงรักภักดีคืองานรูปแบบงานเหมือนกันแล้วก็เป็นเช้าต่างบาทครับคือเป็นภาคของประชาชนครับอันนั้นเราก็ไม่ตัดไม่ตัดทางฝ่ายพระจัดนี่ก็ไม่ตัดแต่เราให้มารวมกันพอทางฝ่ายของทางบ้านเมืองจบตรงนั้นไปแล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่ทางของพระของพระมีการเสวนาธรรมครับมีการบรรยายธรรมหมุนสลับสับเปลี่ยนกันไปครับรูปละไม่ต่ำกว่า50นาทีแล้วก็จนถึงเวลาเช้าก็มีการทำบุญตักบาตรครับถือว่าเป็นการบุญคือเราทำความดีตั้งแต่วันที่4วันที่5เนี่ยบุญกุศลที่เราได้มาคืนเนี้ยทั้งคืนน้อมถวายเป็นพระราชกุศลน้อมกายน้อมวาจาน้อมใจถวายเป็นพระราชกุศลกุศลหรือว่าเป็นการบูชาในหลวงแบบปฏิบูชาปฏิบัติบูชาเลยเขาช่วงนี้ปีนี้ก็มีการปั่นเพื่อพ่อครับก็คือบูชาในหลวงเหมือนกันครับก็ทำเพื่อเสด็จพระเกียรติจุดมุ่งหมายอันเดียวกันความยิ่งใหญ่จิตกรรมต่างๆของในจังหวัดของสโมสรต่างๆอันนั้นก็ส่วนภาคส่วนของประชาชนแล้วก็ภาคของราชการหน่วยงานภาครัฐงานนี้คือพระนำอันนี้พระก็ต้องมีรูปแบบผู้นำทางศาสนาด้วยสามสถาบันคือชาติพระพุทธศาสนาพุทธศาสนาและพระมหากษัตริย์ครับสามสถาบันไปด้วยกันนะต้องไปด้วยกันนะพระอาจารย์เพราะนั่นคืองานนี้คือก็จะมีการชมนิทรรศการตั้งแต่วันที่3ไปต้นไป
โอ้โหนี่เทศกาลนี่มีอะไรบ้างก็คือหน่วยงานต่างๆโรงเรียนโรงเรียนวัดโรงเรียนวัดชุมชนต่างๆมาจัดบูธมาจัดบูธที่เทศกาลจะทำสิ่งใดเพื่อที่จะให้คนทั้งหลายนั้นได้มาชมผลงานที่เกี่ยวข้องกับผลงานของตนเองด้วยครับแล้วก็สาธิตเกี่ยวกับทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงการตามรอยตามรอยพ่อตามรอยบาทเสร็จแล้วก็พระมหากษัตริย์โรงเรียนต่างๆที่ทำกิจกรรมวันพ่อวันแม่เกี่ยวกับสถาบันก็มาโชว์คือที่ทำอะไรเกี่ยวข้องกับในหลวงเนี่ยมาเอามาดูเลยมาโชว์เลยมาโชว์มาดูแล้วก็เป็นการเติมสีสันให้งานคนทำให้คนเนี่ยเกิดความกตัญญูต่อสถาบันคือจะเอาคนมานั่งฟังเทศอย่างเดียวเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้คือลูกหลานก็มาก็เดินชมบูธเทศกาลแล้วก็และที่สำคัญนะมีโรงทานด้วยนะพ่อจันออกร้านโรงทานร้านโรงทานนี่ไม่ได้ขายนะห้างร้านต่างๆ อย่างบริษัทต่างๆห้างต่างๆมาออกร้านโรงทานคือมันดีตรงที่ว่าไม่ได้มาค้าขายเพื่อมาเอาผลประโยชน์กำไรปีกายถ้าผมลงไปเช็คดูแล้วถ่ายรูปลงเช็คดูถ้าเกิดทนับเป็นเงินนะร้านหนึ่งไม่ที่แต่ละร้านแต่ละโรงทานแต่ละร้านแต่ละโรงทานเนี่ยเขาลงทุนบางทีก็บอกหมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าหมื่นกว่าไปลงทุนแล้วโรงทานแจกฟรีนะ50โรงทานเนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่โอ้โหแจกฟรีวัดต่างๆก็มาในนามของวัดครับสถานศึกษาก็มาในนามสถานศึกษาสถานราชการอบต.ทุกอบต.ครับมาร่วมกันหน่วยงานทุกหน่วยงานที่เราพระเป็นผู้นำเป็นการหล่อหลอมให้กับคนในชุมชนเป็นการแบบรักสามัคคีครับอยากจะให้สาธุชนทั้งหลายโดยเฉพาะแล้วพี่น้องประชาชนชาวไทยพุทธศาสนิกชนทั้งหลายนั้นได้มองภาพงานของพระสงฆ์ที่ทำงานถวายพระพรนะเฉลิมพระเกียรติเนาะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าทำในรูปแบบนี้เนี่ยมันจะได้ตั้งความสงบเลยนะพระอาจารย์นะครับเสียสละคือการให้ทานครับนะศีลควบคุมคือจะไม่มีการมาร้องเอะอะอึกทึกโคมคามให้เป็นสนุกสนานอาจจะเพลิดเพลินไปไม่ได้ควบคุมพฤติกรรมของตัวเองเหมือนกับเราเดินตามในหลวงคือว่าในหลวงใช้แบบทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงสวยสัตว์คือสุทธิปัญญาเมตตาคันติอยู่ในงานนี่เลยนะสุทธิความบริสุทธิ์ที่เราทำให้กับพระองค์ท่านครับคือ1 2ประเด็นจัดไว้2ประเด็น1เมื่อถึงงานวันพ่อแห่งชาติมันจะมี2พ่อเลยพ่อบังเกิด9พ่อเราด้วยพ่อเราด้วยคือว่างานนี้ผมใช้คอนเซปต์ว่าจูงชวนพ่อปฏิบัติธรรมแล้วลูกแล้วแม่ก็จะมาด้วยลูกก็จะมาด้วยมาทั้งครอบครัวหลานก็จะมาด้วยเสริมสถาบันครอบครัวครับคือทําเพื่อพ่อบังเกิด9บางคนเนี่ยไม่เคยบอกรักพ่อนะบางคนเนี่ย60ปีผมเคยถามโยมอ่ะโยมเคยบอกรักพ่อมั้ยโยมไม่เคยบอกรักพ่อตั้งแต่60ปีจนพ่อตายจากไปไปบอกรักตอนไหนตอนที่จุดธูปหน้าโรงโอ้โหช้าไปเปล่าช้าไปผมบอกว่าแล้วยอมแล้วเรียมคิดยังไงวะยอมเสียใจยอมเสียใจย้อนหลังพอเรามาทำกิจกรรมให้บอกรักพ่อนี่คือเขาจะซาบซึ้งมากหลายคนก็รู้สึกซาบซึ้งแล้วก็พึงพอใจในงานนั้นจะมีการเปิดฉายภาพของในหลวงเสร็จแล้วผมได้มีสกู๊ปหรือว่าข่าวของพ่อกับลูกหลายๆตอนให้ชมคลิปสั้นๆที่ว่าให้ความคิดให้ความรู้สึกนำให้เกิดอารมณ์ที่จะรู้สึกจะทำอย่างไรที่ตนเองนั้นจะทำอย่างไรมีความกตัญญูกตวิธีอย่างไรกับพ่อครับผมก็ผมแม้แต่ผมเองเนี่ยเป็นพลาดอย่างพลาดครั้งหนึ่งคือว่าเคยตวาดพ่อแต่เมื่อเราเติมเต็มที่เราว่าพ่อเราผมนี่คือว่าเติมเต็มตอนในขณะมีชีวิตอยู่พ่อมีชีวิตอยู่ไม่เคยทำตามดีอะไรกับพ่อเลยครับแต่ก็มาบวชปั๊บนี่นั่งสมาธิมันลึกชาติได้ว่าเราลึกความผิดได้ว่าเราเคยทำชั่วมากับพ่อเคยว่าเต็มเต็มเลยตวาดแล้วตวาดดุเสียงดังแล้วท่านก็ลุกไปทำงานเองแทนเราแล้วสุดท้ายท่านก็รู้สึกว่าเราผิดมากเลยนั่งสมาธิน้ำตาไหลอยู่3วันนี่ก็เลยว่ามีความรู้สึกว่าเอาละในขณะที่มีชีวิตอยู่ในเป็นการเป็นพระหรือเป็นโยมก็แล้วแต่นับแต่นี้ต่อไปเราจะทำความดีเพื่อพ่อครับเพื่อพ่อเราก็เลยผมก็เลยว่าเริ่มจัดงานมาเป็นอยู่จังหวัดเลยเนี่ย20ปีวันพ่อแห่งชาติคือเพื่อจะเอาพ่อเนี่ยมานั่งแล้วให้ลูกกราบเบื้องต้นนะครับแล้วจึงมาเป็นงานใหญ่ถึง6ปีเนี่ยคือให้ไม่ใช่ว่าจัดแล้วที่มันจะมา
ให้คนมาวางพานพุ่มแล้วก็มาจุดเทียนร้องเพลง อย่างเดียวแต่น้อยเราต้องดูผมจะทำกิจกรรมครับให้เขารู้สึกว่าในงานนี้ถ้าเกิดใครมีพ่อมาก็ให้หันหน้าหาพ่อแล้วก็กราบพ่อเ มื่อกราบพ่อเสร็จแล้วก็จะได้บอกรักพ่อก่อนที่เราจะสายเกินไปเสร็จแล้วก็แล้วเราก็ไปทำส่วนรวมที่หน้าสนามกีฬาครับคือมันก็คือว่าได้ทั้งสองอย่างทำจากที่วัดก่อนใช่ไหมทำที่วัดทำที่โรงสนามกีฬาเลยเขาทำที่นู่นเลยเพราะว่าในคือเราในระหว่างช่วงเย็นใช่ไหมช่วงเย็นเราไปทีเดียวแล้วคือว่าทำให้เทวดาได้เห็นสังคมได้เห็นถ้าทำอยู่ในบ้านเนี่ยไม่มีใครเห็นนะทำอยู่แล้วก็ถ่ายทอดไปทั่วโลกครับผมทั้งวิทยุและโทรทัศน์ของคณะสงฆ์คือศาสนาพุทธสอนเรื่องความกตัญญูกตเวทิตาเป็นลงภาคปฏิบัติให้มันชัดเจนครับเสร็จแล้วเราก็เสร็จแล้วเราทำจิตกรรมแล้วก็ปฏิบัติตลอดคืนครับสอดแจ้งเลยให้พ่อบังเกิดเก้าแล้วก็พ่อของแผ่นดินโน่ได้ทั้งสองเลยจนเช้าเราก็ใส่บาตรเพื่อจะมีทำบุญเนี่ยอุทิศเนี่ยคุณงามความดีที่มีอยู่แล้วเนี่ยอุทิศนี่คือเจาะจงเฉพาะเลยคือมันมีอุทิศหากับอุทิศให้นี่คือเหมือนกับทำบุญแก่ข้าวใหญ่หนึ่งบางคนพ่อลมหายใจจากไปแล้วเนี่ยเป็นการหาไม่รู้ว่าไปเกิดภพภูมิใดแต่ว่าให้พ่อได้มีส่วนเถอะอุทิศให้คือให้กับพ่อที่มีชีวิตอยู่จงยังมีชีวิตอยู่เนี่ยทำอะไรทำให้พ่อเลยเหมือนกับเราทำให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยพ่อจวงมาปฏิบัติบางทีพ่อแก่แล้วก็ปีบางปีนะอาจารย์มีลูกอ่ะเอาพ่อนั่งรถใส่มาครับใส่เข้ามาในลานทำในลานทำใหญ่ในสนามกีฬาแล้วก็มาจุดเทียนเพราะเป็นบรรยากาศโอ้ซาบซึ้งมากเลยแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยคือว่าคือเราลูกก็ได้กราบพ่อครับจุดเทียนเสร็จก็กราบพ่อผมมีกิจกรรมตัวช่วงนั้นอยู่ประมาณ30นาทีกับทุกปีเนี่ยเสร็จแล้วก็เช้าเนี่ยเราก็ทำบุญให้กับในหลวงไงในหลวงคือว่าอุทิศให้เลยนะให้เลยคือว่าถวายเป็นพระราชกุศลนี่แหละให้ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าทำให้ทำให้เห็นถ้าโยมมาเป็นหมื่นคนก็คือหมื่นดวงใจ1,000คนก็คือ1,000ดวงใจครับทำให้เห็นเลย 5,000 คนก็คือ5ดวงใจถ้าหมื่นคนก็คือหมื่นดวงใจถวายพระพรคือว่าเราจะมีกิจกรรมสุดท้ายคือว่าขอได้ชาติตั้งกิจอุทิศขอถวายเป็นมหากุศลให้กับในหลวงครับสุดท้ายเนี่ยคือเหมือนก็ทุกคนน่ะนั่งหลับตาอธิษฐานจิตแล้วส่งใจไปที่ในหลวงอยู่ทิศไหนถ้าอยู่โรงพยาบาลศิริราชก็หันไปที่ศิริราชอยู่หัวหินก็หันไปแล้วก็ส่งใจไปสุดท้ายเหมือนเราเหมือนพาญาติโยมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีสุดท้ายต้องกราบลงจะมีคำพูดว่าขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานครับภาพเหล่านั้นท่านสาธุชนติดตามรับชมกันได้ทั่วโลกที่ทางสถานีโทรทัศน์ดีๆทีวีซึ่งท่านกำลังชมอยู่ในขณะนี้สถานีนี้แหละแล้วก็วันที่4นะค่ำคืนของวันที่4ธันวาคมที่จะถึงนี้วัดศรีอุดมวงศ์เป็นผู้เรียกว่าประสานงานเป็นผู้ริเริ่มเป็นผู้เชื่อมความสัมพันธ์ในจังหวัดเลยโดยเฉพาะแล้วของวัดป่าจริยธรรมก็ได้มาร่วมทุกปีครับคืออยากให้ทุกส่วนทุกวัดมาร่วมกันอยากให้ทุกวัดครับคือจริงๆแล้วเนี่ยพระอาจารย์แต่ละวัดเนี่ยหรือว่าแต่ละพื้นที่ท่านก็ทำกันอยู่แล้วครับทีนี้พอทำแล้วเนี่ยแต่ละจุดเนี่ยแต่ว่าขอให้ร้อมเข้ามาสู่กันเนี่ยที่สนามกีฬาโรงเรียนวังสะพุงเนี่ยนะฮะโรงเรียนชุมชนวังสะพุงเนี่ยในวันที่4เพราะวังสะพุงเป็นศูนย์กลางครับโบราณว่าวังสะพุงเนี่ยเป็นแดนเกกิเป็นแดนพระอริยะสงฆ์ครับที่อยู่ที่นี่แล้วก็เป็นศาสนาพุทธเนี่ยเข้ามาเนี่ยครั้งแรกที่วังสะพุงใช่ไหมเมืองเลยยังไม่เจริญวังสะพุงนี่ร้อยกว่าปีนะอันนี้คนวังนั่นแหละคนวังเพราะฉะนั้นคืองานนี้ถ้าเกิดพระไม่นำจำเป็นพระต้องนำครับเพราะว่าพระคุณเจ้ากับพระราชามหากษัตริย์น่ะคู่กันมาครับผมคือ3สถาบันเราอย่าแยกออกจากกันแล้วเราก็ต้องพูดให้ชัดเจนด้วยว่าสถาบันชาติคือชาติไทยเรานี้อยู่คู่กับสถาบันพระพุทธศาสนานะไอ้สีขาวเนี่ยต้องพูดให้ชัดเจนนะพระอาจารย์พระพุทธศาสนาแล้วก็ที่อยู่ดูได้คู่กันมาก็เพราะมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
บ้านอื่นประเทศอื่นเขาบางประเทศเขาไม่มีแล้วนะไม่มีเพื่อนบ้านเราเนี่ยบ้านอื่นเขาเวลาถึงวันพ่อนี่เขาเวลาสังเกตเข้าไปเขาถ่ายคลิปออกมาเขาสัมภาษณ์ว่าเขาอิจฉาคนไทยเพราะว่ามีสามสถาบันครับสามก้อนเศร้าหุงข้าวสุกเราก็ต้องรักษาสามก้อนเศร้าเลยนะเพราะช่วงนี้อย่างที่ท่านเห็นป้ายอยู่ด้านหน้าที่เรากำลังจัดรายการอยู่เนี่ยตอนช่วงนี้ติดป้ายครับสนับสนุนพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติก็คืออยากจะให้ทั้งสามสถาบันอยู่ด้วยกันไปตลอดครับพระอาจารย์ก็เหมือนกับลูกหลานเลยพระเจ้าตากสินมหาราชฝากไว้คู่กันนะครับพระอาจารย์ครับลงมาตรงนี้นิดนึงก็คือว่าเรื่องศาสนาประจำชาติบางทีเนี่ยท่านสาธุชนก็ไม่เข้าใจยังไม่เข้าใจนะครับอย่างผมเองเนี่ยผมไปร่วมงานบุญกฐินต่างๆก็ได้ไปพูดในบางส่วนให้ญาติธรรมนี้ได้ฟังด้วยนะว่าตอนนี้เราจะต้องช่วยกันลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มเนี่ยขอกอหนึ่งเพื่อที่จะลงเป็นลายลักษณ์อักษรว่ายินดีสนับสนุนศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติแต่ไม่ใช่การออกไปเป็นพื้นฐานของของคนสิทธิพื้นฐานครับไม่ใช่ออกไปเยอะๆเหมือนเมื่อก่อนที่ทำกันอยู่นะไม่ใช่นะของเราคือศาสนาแห่งปัญญาครับเราจะต้องใช้หลักปัญญาที่จะคือว่าคือให้เหตุให้ผลครับแล้วมันก็สมเหตุสมผลนะแล้วตอนนี้เขาทำโพออกมาแล้วพระอาจารย์ครับทางพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยจริยธรรมโพเนี่ยของวัดสะเกษเนี่ยเขาทำโพออกมาแล้วว่าร้อยละ 93.6 ครับเห็นด้วยกับการที่จะบัญญัติพระพุทธศาสนาไว้ให้เป็นศาสนาประจำชาติไทยจริงๆแล้วก็มีมานานแล้วแต่ว่าเราต้องการเพียงแค่ว่าให้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแล้วตอนนี้ครับคือบางคนก็บอกเห็นหลายสื่อหลายคนก็บอกประจำใจแต่ประจำใจเราประจำมานานแล้วเราเริ่มที่จะมีพระโสณอุตระเข้ามาสู่สุวรรณภูมิแล้วก็ประจำใจติดตามแล้วก็มีการบวชมีการประพฤติปฏิบัติแต่ณปัจจุบันนี้คือเราพูดกันคนที่มีการศึกษาและคนที่มีการศึกษาเนี่ยคือทุกวันนี้เราต้องยอมรับว่าทุกอย่างมันต้องมีกฎหมายรองรับเหมือนกับถ้ากฎหมายก็คือศีล 5ศีล 8ศีล 10ศีล 227เรานี่แหละของพระแต่กฎหมายเนี่ยคือวินัยมันมีที่จะบังคับแต่กฎหมายเนี่ยคือบังคับคนทั้งโลกเลยนะทั้งหมดที่อยู่ในการปกครองเดียวกันที่อยู่ในพื้นแผ่นดินเดียวกันฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นความหลากหลายของชนในชาติเราที่อยู่ด้วยกันได้มาบางคนก็บอกว่าสงบสุขแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันจะดูว่าคนพฤติกรรมคนเนี่ยบางคนบางเป็นเพียงบางคนบางกลุ่มนะฮะที่ก้าวร้าวขึ้นมาถ้าก้าวร้าวขึ้นมาเมื่อไม่เคารพกติกาสังคมก็ทำอะไรที่ไม่คิดที่จะนึกถึงใจคนอื่นเขาถ้าว่าเราจะเอาวินัยของพระหรือจะเอาบาปกรรมทางพระพุทธศาสนาไปพูดเขาก็ไม่ฟังแล้วอ่ะพระอาจารย์อย่างนี้ไม่ฟังแล้วเขาไม่ฟังเพราะว่าเขามีความต่างความนับถือความศรัทธาต่างกับเราก็เหมือนกับไอ้ประเทศไทยนี่รัฐธรรมนูญมีหลายฉบับครับหลายฉบับคือบางทีปรับปรุงไปเรื่อยๆปรับปรุงเพื่อจะให้มันให้ดีขึ้นดีขึ้นแล้วเข้มแข็งขึ้นทัดเทียมกับโลกปัจจุบันสังคมปัจจุบันครับเพราะว่าวิถีคนเนี่ยมันคือกิเลสคนก็โตขึ้นหนาขึ้นครับเห็นไหมธนาคารเอ่ยเนี่ยก็จะมีบทบัญญัติต่างๆเพิ่มขึ้นแม้แต่ตลาดจรเนี่ยฮะสมัยก่อนไปเรื่อยสมัยก่อนก็ไม่มีไอ้รัดเข็มขัดนิรภัยไม่มีกันน็อกไม่มีใส่หมวกกันน็อกแล้วไม่เปิดไฟสมัยหนึ่งมีบอกเปิดไฟเดี๋ยวนี้ยังเปิดอยู่ไหมสมัยนี้จะมีมอเตอร์ไซค์เปิดไฟได้ไหมมอเตอร์ไซค์ต้องเปิดไฟใส่หมวกกันน็อกนั่นน่ะสมัยก่อนที่ไม่มีนะพรบเราจะไปบอกว่าเอ้ยทำไมขี่มอเตอร์ไซค์ไปยังให้เปิดไฟกลางวันแสกๆมาบอกว่าผิดกฎหมายตำรวจจับได้อีกนะเดี๋ยวนี้ต้องเปิดด้วยถ้าไม่เปิดผิดครับมันก็ปรับเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยศาสนาเราก็เหมือนกันแต่ว่า หลักธรรมคำสอนยังมีอยู่เหมือนเดิมครับแต่คนในศาสนานี้ไอ้ความเคร่งครัดไอ้ความศรัทธาอาจจะน้อยหรือว่ามากแตกต่างกันไปเข้าใจมากเข้าใจน้อยแตกต่างเราจะเห็นว่าบุคลากรในศาสนาของเรานี้เนี่ยก็เริ่มจะมีจำนวนน้อยลงการเผยแผ่ธรรมต่างๆเนี่ยก็ทำได้ยากก็ต้องมีอาศัยมีเครื่องมืออย่างเงี้ยพระอาจารย์ครับออกทีวีออกวิทยุอย่างเงี้ยนะ
ลูกหลานเราพอมาบวชก็มาบวชน้อยนะญาติโยมต้องเข้าใจนิดหนึ่งคือว่าณนาทีนี้หรือว่าตอนนี้น่ะคือมันต้องปรับปรุงไงเรียกว่าชั่วโมงต่อชั่วโมงนาทีต่อนาทีพระที่ลดน้อยถอยลงไปเนี่ยคือเขาเห็นแบบภาพเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นน่ะพระเนี่ยคือมันมีคนศาสนาอื่นและที่อื่นปลอมมาบวชก็มีหรือว่าคนพุทธจริงๆเนี่ยที่ยังไม่เข้าใจเนี่ยก็คือแบบบวชเพื่อจะหาผลประโยชน์มีการเลี่ยไรมีการโน่นนี่ต่างๆออกสื่อออกข่าวไปทีนี้ก็ไม่ได้ไปเรียนไม่ได้ศึกษาธรรมวินัยที่แท้จริงเอาแค่ผลประโยชน์ไงพระที่เขาบวชมาเพื่อจะรักษาศาสนาเนี่ยมีจริงมีอยู่แล้วก็พระที่เขาศึกษาแล้วเรียนก็มีอยู่มีอยู่เป็นนักปราชญ์บัณฑิตมีอยู่แต่ไอ้มันเหมือนเหลือบลิ้นไรทำให้รำคาญบางทีก็โอ้ไม่อยากอยู่แล้วศึกไปดีกว่ามีเหล่านี้มารบกวนแต่ที่ถ้าเรามีกฎหมายเนี่ยกฎหมายจะมาจำกัดคนเหล่านี้คือพูดง่ายๆว่าพระอาจารย์ครับวินัยทางพระพุทธศาสนาเนี่ยกรองอยู่แล้วกรองอยู่แล้วท่านอย่าไปบอกว่าคนไม่เคร่งครัดไม่ได้ที่เราเห็นโดนเป็นข่าวอะไรออกมาเพราะว่าถูกกีดกันออกจากทางวินัยไม่ยอมรับจากหมู่ไม่ได้รับการยอมรับจากหมู่สงฆ์แล้วล่ะครับแต่ทีนี้เนี่ยเมื่อออกไปแล้วเนี่ยเขาก็ยังกลับมาทำแล้วทำอีกอยู่เนี่ยไอ้ตรงเนี้ยทางบ้านเมืองจะต้องช่วยนะเหมือนผมเคยเป็นพระวิญญาธิการครับอยู่2สมัย2สมัยก็8ปีครับคือบางทีเจอพระไอ้กินดื่มเหล้ามั่งทําผิดต่างๆเนี่ยเราจะไปจับเลยเนี่ยไม่ได้เลยเพราะมีอาวุธเราก็ต้องไปกับตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจทํางานคู่กันไปคู่สนานกันไปอยู่ๆพระจะไปทํากันเองไม่ได้คือในเนี่ยจ้างไว้ในคุณผิดอย่างงั้นไม่เอาอ่ะคุณผิดอย่างนั้นคุณต้องนรกหมกไหม้เขาไม่ฟังเขาไม่เอาเขาไม่ได้มีศรัทธาอย่างนั้นไม่มีศรัทธาเขาเข้ามาเพื่อที่จะมาแอบมาแฝงอ่ะก็ต้องอาศัยบ้านเมืองช่วยดูแลด้วยแต่พระที่ปฏิบัติบวชมาจริงๆเนี่ยคือเขามีฮีโอตปะอยู่แล้วครับนั่นคือคนกระแสคนคือว่าเมื่อช่วงบุญช่วงเนี้ยออกพรรษางานกฐินก็จะมีข่าวออกมาที่ไม่ดีวันสำคัญทางศาสนาทุกวันสำคัญศาสนาในพรรษาเข้าพรรษาวิสาขะอาสาฬหมาฆะหรือช่วงกฐินเนี่ยทำยังไงก็คือคนก็เลยเห็นไงก็เลยเสื่อมศรัทธาว่าแต่โอ้ตั้งใจมาก็จะทำบุญซะหน่อยฮะทอดกฐินตั้งแสนต้องแสนสร้างศาลาให้วันนี้พอไปมาเจอข่าวปั๊บเหลืออยู่สองสามพันทีนี้สื่อเนาะสื่อก็ออกไปสื่อเนี่ยแหมถ้าหากว่าทางด้านลบนี่คนสนใจเยอะนะครับถ้าหากว่าด้านบวกนี่ก็สนใจธรรมดาไอ้ธรรมดาหมายว่าตามอัธยาศัยแต่ว่าที่จะสนใจมากๆคือด้านลบสื่อก็เลยว่าเมื่อคนสนใจด้านลบก็เอาด้านลบนี่แหละออกมากๆจะไม่เหมือนสื่อพระนะพระอาจารย์ครับอย่างเราเนี่ยกำลังพูดถึงเรื่องดีสิ่งที่จะทำที่มันยิ่งใหญ่เพื่อชาติเพื่อศาสนาพระมหากษัตริย์นะไม่มีงบประมาณไม่มีอะไรแต่เขาทำด้วยศรัทธาอย่างงาน5ธันวาเนี่ยไม่มีก็ประมาณจากรัฐนะที่จะลงมาช่วยทำเองคือว่าคือเขาเรียกว่าภาษาทางโลกอะลงขันจัดงานวันให้พ่อให้แม่นักเรียนก็ยังลงขันจัดงานวันครูหรือว่าจัดงานกีฬาสีแต่นี้เราจัดงานดีๆเราทุกคนมีของอยู่แล้วมีเครื่องไม้เครื่องมือมีเต็นท์มีโรงทานมีอาหารมาร่วมกันอย่างวัดบางวัดมีเครื่องเสียงครับวัดบางวัดมีไฟแสงสีมาร่วมกันวัดบางวัดมีกล้องวิดีโออย่างวัดป่ายธรรมมันก็เนี่ยมาช่วยกันอย่างเงี้ยมาช่วยกันเผยแผ่นั่นคืออย่างเงี้ยโยมอยากเห็นอย่างเงี้ยแล้วที่ถ้าลงมาถึงศาสนาพุทธศาสนาธรรมชาติจะมีกฎหมายลูกเอามารองรับอีกคือมีพรบนั้นพรบนี้เดี๋ยวเรื่องนั้นน่ะค่อยคุยกันอีกทีแต่ว่าตอนนี้เอาให้ได้ศาสนาประจำชาติเถอะถ้ามันได้ศาสนาประจำชาติแล้วมันจะมีย่อยๆออกไปผมบอกผมก็เคยพูดแบบพูดกับเชิงขำๆครับพระอาจารย์ผมบอกว่าตอนนี้ชาวพุทธนะเลิกทะเลาะ กันก่อนทะเลาะ กันมาเยอะแล้วเพราะยังไงเราก็ศาสนาองค์เดียวกันทะเลาะกันมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเอาไว้ว่าเราได้ศาสนาประจำชาติก่อนแล้วค่อยมาทะเลาะกันตอนออกกฎหมายลูกกันแล้วกันกฎหมายลูกนี่คือหนึ่งคือพระทำไม่ดีทำผิดเดี๋ยวค่อยว่ากันไงตามก็สามารถที่จะจะศึกติดคุกก็คือตอนนั้นน่ะชาวพอเราได้ระเบียบ
ตัวใหญ่มาแล้วเนี่ยว่าเราจะได้รับการปกป้องคุ้มครองแล้วเราค่อยมาพูดตัวย่อยๆเล็กๆกันว่ามุมเนี้ยมีเหตุอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยจะปกป้องกันยังไงจะรักษากันยังไงคือมุมของผมเนี่ยคิดหนึ่งอ่ะถ้าได้มาปุ๊บเนี่ยคือจะมีกฎหมายลูกรัฐบาลต้องปกป้องคุ้มครองคุ้มครองสนับสนุนแต่เขาก็ต้องถามชาวพุทธว่าจะเอายังไงสนับสนุนครับถ้าสมมุติปุ๊บเนี่ยพระสงฆ์องค์เนรที่ตั้งใจมาบวชรักษาก็จะอยู่ได้พระธรรมวินัยรักษาศาสนาจะอยู่ได้แล้วไม่ต้องไปเดือดร้อนแล้วอย่างพระที่ปลอมบวชไม่ตั้งใจบวชที่จะมาเรียกอะไรจะหมดไปจากประเทศไทยพระอาจารย์ครับเราลองมาดูภาพว่าเมื่อก่อนเนี่ยนะฮะสถาบันพระมหากษัตริย์ปกครองบ้านเมืองทั้งหมดเลยนะครับทีนี้ก่อนที่จะยกมามอบให้กับทางประชาชนปกครองดูแลกันเองเนี่ยนะครับทุกตั้งแต่สมัยโบราณมามีสถาบันพระมหากษัตริย์นี่แหละเป็นผู้นำเป็นผู้ที่คอยอุปถัมภ์พระพุทธศาสนามาโดยตลอดมีเวลาที่พระพุทธศาสนาตกต่ำพระมหากษัตริย์นี่ก็จะออกมานะว่าโยมเนี่ยจะช่วยท่านเวลาสังคายนาใช่ไหมอาจจะคอยจัดเตรียมสถานที่ปกป้องไม่ให้คนกันกองคนที่ไม่ดีออกไปช่วยให้ออกไปแล้วคนดีๆท่านที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านจะเอายังไงว่าจะรวบรวมจะมาสังคายนารวบรวมคำสอนพุทธเจ้ามาเพื่อให้เป็นชัดเจนขึ้นมาเนี่ยยินดีอุปถัมภ์เลยนะครับแต่ว่า ไม่ใช่ว่าเขาจะมากดเกณฑ์ต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้นะไม่ใช่เขาให้พระจัดการกันเองกันเองนะคือถวายครับเขาเรียกว่าถวายความรู้ถวายพื้นที่ถวายความอุปถัมภ์นั่นแหละถวายความสะดวกสบายใช่แล้วแล้วก็กันคนที่จะมาก ระทบที่มาทำให้เกิดความเสียคือพระที่เขาตั้งใจทำงานเพื่อพุทธศาสนาเนี่ยจะอยู่ได้ครับผมบอกว่าถ้ามีนายโยมผมเปรียบเทียบนายโยมเนี่ยถ้ารัฐคุ้มครองและอุปถัมภ์เนี่ยพระเนี่ยทำไมยุคนี้งานกระบุญกระถิ่นต้องไปเรียกอะไรต้องมาแจกซองถ้ารัฐอุปถัมภ์เนี่ยคือวัด 30,000 กว่าวัดในประเทศไทยบางวัดก็เสร็จแล้ว อย่างวัดโสธรวัดพุทธราชพุทธชินราชเนี่ยเขาไม่ต้องทาสร้างอะไรแล้วเลี้ยงตัวเองได้อย่างวัดที่อย่างพระเนี่ยเพิ่นมีศรัทธาบวชมีกุฏิอยู่3หลังแต่พี่พระ5รูปเนี่ยทำไงอบต.ไปช่วยกันทำไงอบต.ที่จะมาอุปถัมภ์ก็สร้างกุฏิให้2หลังเลยให้พอจำนวนพระน่ะพระไม่ต้องไปออกไปทำอะไรเลยก็มีเวลาศึกษาพระธรรมวินัยศึกษาปฏิบัติเผยแผ่เดินจงกรมนั่งสมาธิเผยแผ่แล้วพระที่มีสีมือพระที่เป็นนักเทศนักพูดก็เอาไปทำงานอยู่โรงเรียนเนี่ยอยู่ที่โรงเรียนอยู่ที่อบต.อยู่ที่เทศบาลช่วยงานช่วยงานราชการได้อีกต่างหากได้อีกเพราะพระนี่คือบุคลากรที่มีคุณภาพนะทางศาสนาบางองค์นี่จบถึงด็อกเตอร์นะใช่เก่งแปลภาษาไทยเป็นภาษาจะพูดภาษาอังกฤษเก่งภาษาบาลีเป็นภาษาไทยเก่งเรื่องพระนี่จะเก่งเรื่องของภาษาไทยทีนี้เนี่ยถ้าเกิดท่านเก่งเรื่องของท่านทางด้านนี้อยู่แล้วแต่ทีนี้ว่าที่ทำงานอย่างการทำงานการประสานงานการสนับสนุนแล้วก็ยังต้องดูแลสถานที่อยู่ของท่านอีก มันเป็นภาระหลายอย่างนะเป็นทั้งเจ้าอาวาสผมเองเนี่ยถ้าหากว่าผมไม่ได้มาเป็นเจ้าอาวาสผมไม่รู้เมื่อก่อนผมเป็นพระลูกวัดผมก็ไปอยู่วัดไหนก็บางทีก็ติงเจ้าอาวาสด้วยนะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้แต่พอมันเป็นเจ้าอาวาสเองรู้เลยครับอาจารย์คืออยากให้โยมเนี่ยโยมสมมติตัวเองว่า1เป็นพ่อบ้านแล้วมาสมมติตัวเองว่าเป็นเจ้าอาวาสไม่ใช่เอามาความรับผิดชอบเอาวัดแบบที่กำลังพัฒนานะอย่างวัดใหญ่ๆไม่ต้องตั้งเนื้อตั้งตัววัดใหญ่ๆที่เขาอุปถัมภ์แล้ววัดอารามหลวงไม่ต้องพูดถึงนะไม่ต้องพูดถึงนนวัดที่เขาอยู่ตามชนบทต่างๆเนี่ยทุกอย่างไงนะอย่างอาจารย์นั่งอยู่วัดไม่วัดศรีนวลไม่กลางวันเนี่ยลูกศิษย์อาจารย์เอาตังอย่างมีงานเนี่ยซื้อน็อตซื้อตะปูซื้ออะไรต่างทุกอย่างอาจารย์เอวานหมดแป๊บน้ำแตกทุกอย่างน่ะคือว่าน้ำไม่ไหลไฟไม่สว่างห้องส้วมตันเนี่ยถ้าเกิดเห็นลูกศิษย์เดินมาเนี่ยใช่เลยใช่ไหมมาคือลักษณะคือบางทีเนี่ยเดินมาแล้วอาจารย์ขอปัจจัยไปซื้อสมุดปากกาดิ้งสอเตรียมใกล้สอบแล้วเนี่ยเหลือไม่กี่วันก็สอบมีทุกอย่างนักไทยธรรมะสอบนักธรรมแล้วโทเอกธรรมศึกษาแล้วต้องเตรียมไหมนั่นน่ะเตรียมเอกเตรียมแล้ว
พราะคือเนี่ยเราส่งเสริมการศึกษานะทีนี้เราทำกันเองโดยไม่มีทางรัฐมาสนับสนุนบางคนในสื่อว่าพระก็ได้ไปเยอะแล้วบางทีว่าเยอะว่า50ล้าน52ล้านแต่ไม่ถึงนะก็คือรัฐต้องไปตรวจสอบทางนู้นเองจริงๆเขาน่าจะทราบกันอยู่นะอาจารย์แต่ว่าคือเราจะมองกันแต่ว่าเหมือนคล้ายๆเราบอกว่าเนี่ยเรากำลังขอศาสนาให้เป็นศาสนาประจำชาติหลายคนก็จะมาพูดว่าเราเป็นชาวพุทธอยู่แล้วศาสนาในใจอยู่แล้วเขาจะมองแค่นั้นโอ้พระเนี่ยหาเงินเก่งนะเนี่ยว่าไปอย่างนั้นเองนะแต่ว่าเขาไม่รู้ว่ามันจะต้องเกี่ยวข้องคือวัดที่เขาสร้างกันมาเนี่ยใช่อยู่เป็นศูนย์รวมจิตใจผู้คนเอาปัจจัยเงินทองหลั่งไหลเข้ามาสร้างสิ่งนั้นให้แล้วเสร็จสิ่งนี้ให้แล้วเสร็จเพื่อรองรับกิจกรรมทุกคนมาร่วมใช้มาร่วมทำกิจกรรมในวัดแต่เขาพอเห็นเสนาสนะวัตถุเกิดขึ้นมาเขาไม่มองตรงที่ว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธนะวัดนี่คือโบราณเนี่ยเป็นทุกสิ่งทุกอย่างนะวัดเป็นโรงเรียนวัดเป็นโรงแรมครับวัดเป็นโรงพยาบาลวัดเป็นคลังวัสดุเวลาคนมีงานก็มาที่วัดวัดเป็นสารสิทธิธรรมชาวบ้านเดือดร้อนทะเลาะเบาแว้งกันก็ไปหาหลวงพ่อเจ้าวาดแต่เขาบอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่จำเป็นแล้วท่านจะทำไปทำไมถ้าเกิดเขาพูดอย่างเงี้ยคือก็ยังจำเป็นอยู่เพราะว่าหนึ่งก็คือว่าสามสถาบันนั่นมุมของท่านไงมุมของท่านแต่ว่าความเป็นจริงที่ชาวบ้านเขาอยู่กันเนี่ยเขายังอาศัยกันอยู่ไม่งั้นอาจารย์จะรวมคนได้เป็นหมื่นๆเหรอครับใช่ไหมฮะคือวัดยังมีอิทธิพลอยู่ยังมีอิทธิพลคือว่าอิทธิพลทางด้านจิตใจจิตใจว่าวัดคือว่าพระเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณครับผมไม่ใช่นำวิญญาณที่นำผู้คนให้ไม่ใช่พระนำวิญญาณที่แบบพระเห็นพระไปสี่รูปไปจุงศพมาเผานะไม่ใช่คนละอันกันนะวิญญาณนี่คือทำให้เป็นผู้รู้จักตนเองรู้จักสังคมรู้จักการประพฤติปฏิบัติตนอย่างไรจะไม่เบียดเบียนกันจะเสียสละครับในสังคมเนี้ยต้องพึ่งพาอาศัยกันพระยังจะต้องเป็นหลักให้เขาแต่ยุคนู้นคืออยู่กันแบบสะดวกสบายรัฐที่อื่นศาสนาอื่นก็ไม่เข้ามาเยอะครับผมอยู่กันแต่พวกเราไงถ้อยทีถ้อยอาศัยออพอยุคนี้เนี่ยคือมันมีอารยะขัดขืนบ้างมีอะไรสารพัดสารพัดที่โจรขโมยต่างๆเขาจะออกกฎออกระเบียบไหมโอ้เยอะนะเขายังเพิ่มพระอาจารย์ไม่ต้องอะไรมากหรอกไอเรื่องพวกนี้ไอ้เรื่องสื่อสารอะไรพวกนี้เขายังมาออกกฎระเบียบซึ่งเราไม่รู้จักเลยเมื่อก่อนไม่มีเลยใช่ไหมฮะไม่มีเขายังต้องมาควบคุมเลยศาสนามันมีอะไรที่กระทบเข้ามาหลายด้านทำไมจะให้ศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติในรัฐธรรมนูญไม่ได้เพราะว่าหนึ่งการสร้างชาติถ้าใครอ่านประวัติศาสตร์คือพระกยอมสร้างชาติมาด้วยกันเป็นพันๆปีมันอยู่ด้วยกันอยู่แล้วอยู่ด้วยกันทีนี้คือก็ถือว่าเราก็อยากพระนี่เป็นตัวแทนแต่ญาติโยมอีก90กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยภาพมาจากไหนก็ลูกหลานชาวบ้านนั้นเพราะคืออย่าลืมนะคือลูกชาวบ้านส่งเรามานะถ้าเป็นภาษาสมัยเป็นตัวแทนเพื่อรักษาศาสนานะเป็นภาษาสมัยใหม่ว่าส่งเข้ามาประกวดตำบลนั้นเอามาบวชคนนึงหมู่บ้านนี้เอามาบวชคนนึงวัดเนี่ยพระ9องค์เนี่ย9หมู่บ้านนะครับเป็นตัวแทนของเขาแล้วเวลาเข้าทำบุญเนี่ยเขาจะมาลูกหลานมาชื่นชมมาบวชที่วัดนั่นคือศูนย์รวมจิตใจอ่ะบวชเรียนเขียนอ่านอยู่ที่วัดอยู่ที่วัดแล้วก็อบรมบ่มเพาะได้นิสัยออกไปเพื่อจะเป็นคนดีของสังคมได้คุณธรรมติดไปด้วยเนี่ยนั่นคือตอนนี้พระคือว่าชาวบ้านเนี่ยให้พระเนี่ยพูดเป็นตัวแทนว่าทำไงให้ศาสนาพุทธศาสนาชาติแล้วก็รัฐก็ต้องอุปถัมภ์ปกป้องคุ้มครองคือระบบมันจะต้องเข้ามาสู่ระบบครับสู่ระบบกฎหมายครับผมนะไม่ใช่ว่าปล่อยให้จุดใดจุดหนึ่งทำกันไปลอยตัวทำกันไปเห็นไหมอาจารย์เวลามีข่าวนะพระทำผิดพ.ร.บ.สงฆ์ก็มีแล้วถ้าอยู่ในการสงฆ์คุ้มครองดูแลบางทีทำอะไรไม่ได้ดูแลเฉพาะสงฆ์นะถ้าเกิดมีเรื่องมีราวก็ต้องถึงตำรวจถึงทหารบางทีเนี่ยพระอาจารย์เนี่ยอย่างข่าวล่าสุดที่บอกว่ามีผู้ที่คือนับถือต่างศาสนาแต่ว่าปลอมปนเข้ามาบวชครับแล้วก็มาทำทีว่า ดื่มสุราแล้วก็ทำพูดออแอออกคลิปออกอันนี้ไปถ่ายรูปถ่ายอะไรออกไปคนก็ประณามว่าพระสมัยนี้อย่างนั้นอย่างนี้พอพระบางรูปนี่ท่านก็ตรวจสอบเข้าไปเจอหลักฐานว่าน
นับถือคนละต่างคนละศาสนากับเราอย่างนี้ก็คือถ้าเรามีกฎหมายนะก็ถือว่าก็ต้องคุ้มครองสิคุ้มครองแล้วก็สามารถจับดูแลด้วยนะจับศึกแล้วติดคุกฟ้องคือตอนนี้ศึกก็จริงอยู่พอศึกไปปุ๊บเนี่ยสำนักงานพระพุทธศาสนาทราบไหมทราบว่าเขาศึกไปแล้วถามว่าเอาความผิดอะไรได้ไหมไม่ได้แล้วเพราะเขาศึกไปแล้วเขาบอกว่ารู้เท่าไม่ถึงการศึกออกมาแล้วไม่ได้ทำเสียหายแล้วแต่ว่าภาพรวมที่กำลังเผยแพร่ออกไปในโลกโซเชียลอะไรต่างๆเนี่ยแม้แต่คนพุทธศาสนาพุทธด้วยกันเองก็มองภาพพระไม่ดีแล้วครับเนี่ยคือทุกในโลกเนี่ยมีหลายร้อยกว่าประเทศหรือ200ประเทศเนี่ยครับอย่างยักษ์ใหญ่สหรัฐอเมริกาหรือประเทศน่ะเขาก็มีศาสนาคริสต์เป็นศาสนาจำชาติครับผมอย่างมาตะวันออกแถวตะวันออกกลางก็พี่น้องศาสนาอิสลามก็เป็นศาสนาจำชาติก็มีอยู่แล้วก็มีอยู่แล้วคือว่าไม่ใช่ว่าในโลกนี้ไม่มีศาสนาไหนเป็นศาสนาจำชาติเพื่อคือมันเป็นกฎหมายที่รองรับเหมือนกับเรามีที่ดินน่ะครับต้องมีโฉนดนั่นแหละต้องมีหลักฐานตัวจริงของจริงอย่างจะไปบอกว่าเนี่ยพ่อให้มานี่อยู่เขตนั้นถึงเขตนี้ต้นไม้ใหญ่สมัยก่อนก็มาซื้อที่ยิงปืนแล้วก็เสียงปืนเงียบก็คือนั่นนั่นแหละเอาแหละต้นไม้ใหญ่ขอบเขตแม่น้ำขอบเขตเอาไปเอามาเขาเดี๋ยวนี้เขามาปักหมุดนะเขาออกโฉนดเรียบร้อยแล้ววันดีคือดีไม่รู้ใครเป็นเจ้าของวันดีคือดีถ้าเกิดทุกวันนี้คือเป็นเจ้าของดีถ้าไม่เป็นไรละรัฐก็มารัฐก็ต้องมาเวียนคืนอีกเห็นไหมบางทีวัดเนี่ยเมื่อก่อนนี่มันเป็นที่เสื่อมโทรมพระไปดูแลป่าตั้งแต่ต้นยังเล็กๆอยู่พอ20ปีผ่านไปต้นไม้สูงบอกพระมาบุกรุกป่าว่าอย่างนั้นเพราะว่าเราไม่มีกฎหมายคุ้มครองเนี่ยสิไม่ได้ออกสิทธิ์อะไรให้เลยขอวัดก็ไม่ได้สักทีขอให้ออกเอกสารสิทธิ์ให้วัดไม่ได้ง่ายๆนะครับอาจารย์เขาบอกแล้วเขาประกาศบอกเลยว่าพอเขาไปดูในผังสำนักงานพระพุทธศาสนาบอกว่าวัดของท่านยังไม่ถูกต้องนะยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนคือมันถามว่ากฎหมายเนี่ยถามว่าใครทำเทวดาทำไหมไม่ใช่เทวดาคนนะคนเอามือเขียนเป็นปากกาครับมันบิดผิวได้มันปิ้นป้อนได้เหมือนลิ้นยังแบบลิ้นไม่มีกระดูกมันจะเปลี่ยนไปได้ตามสถานการณ์สถานการณ์ว่าใครเป็นใหญ่ในการเป็นทบทออกกฎหมายออกอะไรต่างแต่ตอนนี้เนี่ยมันโชคดีตรงที่ว่าตอนนี้ไม่ได้แบ่งว่าตรงไหนใครเป็นใครจะแบ่งฝักไหนฝ่ายไหนตอนนี้ผู้ที่เข้ามาดูแลตรงนี้เขาเป็นกลางดีอยู่แล้วเป็นกลางแล้วมันเหมาะควรถ้าหากว่าพระออกมาตอนนี้เดี๋ยวจะหาว่าเอ้ยทางโน้นฝ่ายโน้นสนับสนุนฝ่ายนี้สนับสนุนนะถ้าเป็นเมื่อก่อนนะครับแต่เดี๋ยวนี้เขาเปิดโอกาสแล้วเราก็เลยว่ารณรงค์เรื่องนี้เป็นเอกสารสิทธิพันพื้นฐานสิทธิเราอยู่แล้วครับไม่ได้เสียหายไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรเลยชอบทำด้วยนะชอบทำโดยชอบทำด้วยเพราะนั้นเนี่ยพุทธศาสนิกชนที่ชมอยู่เนี่ยไม่ต้องกลัวว่าเรื่องนั้นจะไปพาดพิงเรื่องนั้นจะมีผู้นั้นอยู่เบื้องหลังผู้นี้อยู่เบื้องหลังแล้วก็ไม่ต้องรอคำสั่งนะพระอาจารย์ไอ้ว่าที่บอกว่าเมื่อไหร่เขาจะสั่งเมื่อเห็นคนนั้นคนนี้สั่งมาใครจะสั่งล่ะใจเราสั่งเรียกว่าจิตสำนึกในความเป็นชาวพุทธไงเป็นชาวพุทธในความเป็นชาตินี่แหละชาติของเรามีประเทศชาติเมืองไทยนี้มีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติมีพระมหากษัตริย์ปกครองบ้านเมืองแผ่นดินมาสันติสุขสงบสุขมาหลักทศพิธราชธรรมเนี่ยอยู่ในพระพุทธศาสนานี่เองหนีกันไม่ได้หรอกครับเนี่ยที่เราจะทำถวายเฉลิมพระเกียรติให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่4นี้เนี่ยก็เชิญชวนยังไงก็นิมนต์ท่านพระอาจารย์ครับได้แนะนำหรือว่าเชิญชวนท่านสาธุชนที่กำลังชมอยู่ว่าวันที่เท่าไหร่นะฮะนิมนต์เลยครับวันที่4เวลาใกล้หมดเนาะครับ4-5 ธันวาคมวันที่4-5 ธันวาคมพุทธศักราช2558ครับปีนี้ถือว่าเป็นครั้งที่20ปีที่6ครับที่6รวมกันที่ยกงานนี้ให้เป็นงานของจังหวัดเป็นงานของส่วนรวมสังเกตในรูปภาพในป้ายจะไม่มีแบบเขียนมาคำว่าวัดปกติถ้าเกิดจัดที่วัดเป็นงานวัดเลยครับผมอันนี้คืองานส่วนกลางงานส่วนรวมของจังหวัดแล้วของจังหวัดแล้วก็ชวนเชิญคนทั้งประเทศทั้งโลกเลยล่ะทั้งโลกได้มาเป็นการปฏิบัติธรรมแบบวัฒนธรรมพิธีพุทธเชิงท่องเที่ยวด้วยนะเชิงท่องเที่ยวเพราะว่าจังหวัดเลยเมืองเลยเป็นเมืองที่ห้ามพลาดห้ามพลาดนะโอกาสในช่วงฤดูหนาวเนี่ยส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนี่ยโอ้โหถ้าไม่ได้มาแล้วงานปฏิบัติธรรมครั้งนี้คือห้ามพลาดพลาดไม่ได้เลยพลาดไม่ได้เลย
พอมาร่วมงานครั้งนี้มีของแถมก็คือนี่ไงเดี๋ยวแวะมาเนี่ยเห็นไหมเครื่องบินเมืองไทยญาติโยมที่มาเนี่ยคือมุ่งหน้ามาที่จังหวัดเลยอำเภอวังสะพุงเมื่อปฏิบัติธรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนเช้าตักบาตรเสร็จแล้วจะพาพ่อไปไหนล่ะอ้าวก็ไปสิเนี่ยสถานที่เยอะแยะไปหมดเลยคุณหมิงเมืองไทยฟูจิภูเรือภูเรือดาภูเรือภูเรือเชียงคานแล้ววัดไปได้หมดวัดวาอารามต่างๆก็เป็นสถานที่แล้วก็เป็นเมืองอย่างวังสะพุงเนี่ยเป็นเมืองแห่งพระอริยสงฆ์ครูบาอาจารย์พระสงฆ์ดังๆหลายรูปที่ท่านอยากจะไปกราบอยากจะไปวัดของท่านเนี่ยไปได้เลยครับเพราะเคยมาเดินทุดงที่นี่ครับตามรอยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ได้มากราบพระที่วัดต่างๆเนี่ยอย่างหลวงปู่มั่นก็เคยมาที่ภูกระดึงครับผมครูบาอาจารย์ต่างๆก็หลวงปู่ชาก็มีเคยมาพุทธปฏิบัติลูกศิษย์ลูกหากระจายแล้วญาติโยมก็ไปตามวัดต่างๆไปสักการะบูชาไปนั่งสมาธิหรือว่าไปพักผ่อนนอนหลับก็ได้แต่ยังไงก็เพราะอัธยาศัยของคนจังหวัดเลยก็ถือว่ายินดีต้อนรับอยู่แล้วครับยังไงเนี่ยก็ดูอย่างเราสองรูปเนี่ยเป็นพระมาจากจังหวัดอื่นก็มาอยู่ที่เลยครับก็อยู่กับชาวเลยได้มาอย่างผมก็คือมาจากไอ้จังหวัดตราดครับเรียกว่าภาคตะวันออกครับเกิดเพชรบูรณ์ไปโตจังหวัดตราดแต่อาจารย์ก็มาจากอุทัยธานีครับก็มาอยู่เมืองเลยเมืองเลยก็มาสร้างงานครับสร้างงานให้กับคณะสงฆ์สร้างงานพุทธปฏิบัติธรรมสร้างงานปฏิบัติธรรมให้กับจังหวัดเลยเนี่ยคนเมืองเลยนี่ยังไม่ค่อยรู้จักวันพ่อวันแม่บางคนไปสัมภาษณ์โยมโยมเนี่ยเพิ่งรู้จักวันพ่อวันแม่กับพ่องานอาจารย์พาธรรมเนี่ยมันคืออย่าพลาดในวันที่4ที่5นั่นก็ขอฝากท่านผู้ชมว่าวันที่4วันที่5นอกจากจะชมทางสถานีโทรทัศน์ดีๆทีวีแห่งนี้แล้วก็มาร่วมงานแล้วก็จะได้ไปเลยไปเที่ยวชมสถานที่ต่างๆที่เป็นที่ท่องเที่ยวอันสวยงามแล้วก็วัดต่างๆที่มีอยู่ในจังหวัดเลยนี้ฝากประชาสัมพันธ์ว่าวันที่4และ5ธันวาคม2558นี้พบกันที่สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนวังสะพุงอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยแห่งนี้โดยท่านพระครูอุดมวรานุวัฒน์เป็นผู้ดำเนินงานประสานงานทั้งหมดเลยคณะสงฆ์จังหวัดเลยยินดีต้อนรับแล้วก็หัวหน้าภาคส่วนราชการทุกส่วนราชการมาร่วมกันคือทหารตำรวจพ่อค้าประชาชนนิสิตนักศึกษาร่วมกันหมดทั้งจังหวัดเลยขอเชิญติดตามในกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ได้ช่วงท้ายนี้ก็มีข่าวประชาสัมพันธ์ให้ท่านสาธุชนนั้นได้ทราบว่าในช่วงของปีใหม่นะปีใหม่นี้ทางจังหวัดเลยก็มีงานหลายที่ครับมีที่ภูเรือนี้ก็ดอกไม้กำลังบานเลยนะครับดอกคริสต์มาสคริสต์มาสนะปีใหม่นี้ช่วงวันที่28ถึงวันที่3พอดีวัดป่าจริยธรรมก็มีงานเหมือนกันครับสวดมนต์ข้ามปีพระอาจารย์ก็มีสวดมนต์ข้ามปีปีนี้ก็มีสวดครับปีแล้วก็คนเกือบพันเลยครับที่วัดป่าจริยธรรมก็เยอะเหมือนกันเดี๋ยวนี้คนชอบเข้าวัดกันก่อนแต่ว่ามาวัดแล้วได้แถมนะมาวัดแถวจังหวัดเลยได้แถมไปเที่ยวที่อื่นได้อีกด้วยครับที่ท่องเที่ยวยังไงก็ฝากท่านสาธุชนทั้งหลายว่าถ้าหากว่าท่านมาทางจังหวัดเลยเนี่ยคงจะได้พบได้สัมผัสหลายสิ่งหลายอย่างรวมถึงบรรยากาศกำลังเย็นกำลังทำให้ร่างกายนั้นปรับอุณหภูมิให้พระอาจารย์ครับเนี่ยได้มาอยู่กับความสดชื่นบ้างถ้าหากว่าท่านใดมีความประสงค์จะร่วมสนับสนุนในการทำงานของพระสงฆ์ในจังหวัดเลยและโดยเฉพาะในรายการนี้รายการจริยธรรมสัญจรนั้นในโอกาสต่อไปจะนำท่านผู้ชมไปชมบรรยากาศที่ไหนแล้วก็ครูบาอาจารย์ท่านใดจะมาพูดมาคุยหรือว่าท่านเห็นว่ารายการอย่างนี้ควรจะมีอยู่คู่กับสถานีโทรทัศน์แห่งนี้ท่านจะสนับสนุนให้การทำงานเดินได้คล่องกับทีมงานต่างๆที่ทำกันอยู่ในขณะนี้สามารถสนับสนุนทางช่องทางธนาคารกรุงไทยสาขาเลยเลขที่บัญชี403-038-6091ชื่อบัญชีวัดป่าจริยธรรมเราจะได้ทำงานด้วยกันแล้วก็อนุโมทนาร่วมกันสำหรับวันนี้เนี่ยต้องขอกราบขอบพระคุณท่านพระครูอุดมวรานุวัฒน์เป็นอย่างสูงนะครับที่มาร่วมรายการแล้วก็ขออำนวยพรให้
สาธุชนที่ติดตามรับชมอยู่ทางบ้านกับนมัสการครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกวัดขอความสุขความเจริญจงบังเกิดมีแก่สาธุชนยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญธรรมนมัสการครับทุก